อน,นิยตตะสิกขาบทที่หนึ่งว่าด้วยนั่ไในที่ลับพอจะทำการได้เรื่องพระอุทายีกับนางวิสาขามิคารมาตาโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวัน อารามของท่านอนาถบินทิกะคหบ,บดีเขตพระนครสาวัตถีครั้งนั้นท่านพระอุทายีเป็นพระประจำสกุลในพระนครสาวัตถีเข้าไปหาสกุลเป็นอันมากสมัยนั้นสาวน้อยแห่งสกุลอุปถากของท่านพระอุทายี เป็นสตรีที่มารดาบิดายกให้แก่หนุ่มน้อยของสกุลหนึ่งครั้นเวลาเช้าท่านพระอุทายีของอันตรวาสกแล้วถือบาทและจีวรเข้าไปหาสกุลนั้นครั้นแล้วจึงไต่ถามพวกชาวบ้านว่าสาวน้อยผู้มีชื่อนี้อยู่ไหนพวกชาวบ้านตอบอย่างนี้ว่า พวกข้าพเจ้าได้ยกให้แก่นุ่มน้อยของสกุลโน้นแล้วเจ้าข่าแม้สกุลน,นั้นแลก็เป็นอุปถากของท่านพระอุทายีท่านพระอุทายีจึงเข้าไปหาสกุลน,นั้นครั้นแล้วจึงถามพวกชาวบ้านว่าสตรีผู้มีชื่อนี้อยู่ไหนพวกชาวบ้านตอบว่า นางนั่งอยู่ในห้องเจ้าข้าท่านพระอุทายีจึงเข้าไปหาสาวน้อยนั้นครั้นแล้วสำเร็จการนั่งในที่ลับคือในอาสนะกําบังซึ่งพอจะทำการได้กับสาวน้อยนั้นหนึ่งต่อหนึ่งเจรจากล่าวทำอยู่ควรแก่เวลาก็โดยสมัยนั้นแหล นางวิสาขามิคารมาตาเป็นสตรีมีบุตรมากมีนัดดามากมีบุตรไม่มีโรคมีนัดดาไม่มีโรคซึ่งโลกสมมุติว่าเป็นมิ่งมงคลพวกชาวบ้านเชิญนางไปให้รับประทานอาหารก่อนในงานบำเพ็ญกุศลงานมงคลงานมหรสก ครั้งนั้นนางวิสาขามิคารมาตาได้ถูกเชิญไปสู่สกุลนั้นนางได้เห็นพระอุทายีนั่งในที่ลับคือในอาสนะกรรบังซึ่งพอจะทำการได้กับหญิงสาวนั้นหนึ่งต่อหนึ่งครั้นแล้วได้กล่าวคำนี้กับท่านพระอุทายีว่าข้าแต่พระคุณเจ้า การที่พระคุณเจ้าสำเร็จการนั่งในที่รับคือในอาสนะกำบังซึ่งพอจะทำการได้กับมาตุคามหนึ่งต่อหนึ่งเช่นนี้ไม่เหมาะไม่ควรแม้พระคุณเจ้าจะไม่ต้องการด้วยธรรมนั้นก็จริงถึงอย่างนั้นพวกชาวบ้านผู้ที่ไม่เลื่อมใสจะบอกให้เชื่อได้โดยยาก แม้ถูกนางวิสาขามิคารมาตาว่ากล่าวอยู่อย่างนี้ท่านพระอุทายีก็มิได้เชื่อฟังเมื่อนางวิสาขามิคารมาตากลับไปแล้วได้แจ้งเรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยสันโดษมีความละอายมีความรังเกียจ ผู้ใคร่ต่อสิกขาต่างพากันเพ่งโทษติดเตียนโพนธนาว่าฉะไหนท่านพระอุทายีจึงได้นั่งในที่ลับคือในอาสนะกำบังซึ่งพอจะทำการได้กับมาตุคามหนึ่งต่อหนึ่งเล่าแล้วกราบทูลเนื้อความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคประชุมสมทรงบัญญัติสิกขาบท ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ในเพราะเหตุเป็นเขามูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วทรงสอบถามท่านพระอุทายีว่าดูกรรอุทายีข่าวว่าเธอนั่งในที่ลับคือในอาสนะกำบังซึ่งพอจะทำการได้กับมาตุคาม หนึ 1> 1่งต่อหนึ่งจริงหรือท่านพระอุทายีทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงติเตียนว่าดูกระโมคาบุรุษการกระทำของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมไม่ควรไม่ใช่กิจของสมณนะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำ ดูกรรโมคบุรุษฉไหนเธอจึงได้สำเร็จการนั่งในที่ลับคือในอาสนกรบังซึ่งพอจะทำการได้กับมาตุคามหนึ่งต่อหนึ่งเล่าการกระทำของเธอนั่นไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว โดยที่แท้การกระทํำของเธอนั้นเป็นไปเพื่อความไม่เลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสและเพื่อความเป็นอย่างอื่นของชนบางพวกที่เลื่อมใสแล้วครั้นพระผู้มีพระภาคทรงติเตียนท่านพระอุทธายีโดยอเนกปริยายดังนี้แล้วตรัสโทษ แห่งความเป็นคนเลี้ยงยากความเป็นคนบำรุงยากความเป็นคนมักมากความเป็นคนไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียดคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายความเป็นคนบำรุงง่ายความมักน้อยความสันโดษความขัดเกลาความกำจัด อาการที่น่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารบความเพียรโดยอเนกปริยายแล้วทรงกระทำธรรม,รมมีกะถาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ภิกษุทั้งหลายแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูกระรับภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหละ เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายอาศัยอำนาจประโยชน์สิบประการคือเพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อความสำราญแห่งสงฆ์หนึ่งเพื่อคมบุคคลผู้เกอ้อยากหนึ่งเพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รักหนึ่งเพื่อป้องกันอาสวะ อันจะบังเกิดในปัจจุบันหนึ่งเพื่อกําจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคตหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหนึ่งเพื่อความเลื่อมใสยิ่งของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมหนึ่ง เพื่อถือตามพระวินัยหนึ่งดูการ,รับภิกษุทั้งหลายก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าดังนี้พระบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดรูปเดียวสำเร็จการนั่งในที่ลับคือในอาสนะกรบัง พอจะทำการได้กลับมาตุคามผู้เดียวอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้เห็นภิกษุกับมาตุคามนั้นนั่นแล้วพูดขึ้นด้วยธรรมสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือด้วยปาราชิกก็ดีด้วยสังฆาทิเศษก็ดีด้วยปาจิตตีก็ดีภิกษุปฏิญาณซึ่งการนั่ง พึงถูกปรับด้วยธรรมสามประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือด้วยปราชิกบ้างด้วยสังฆาธิเศษบ้างด้วยปาจิตตีบ้างอีกอย่างหนึ่งอุบาสิกามีวาจาที่เชื่อได้นั้นกล่าวด้วยธรรมใดภิกษุนั้นพึงถูกปรับด้วยธรรมนั้นธรรมนี้ชื่ออนิยตา เรื่องพระอุทธายีกับนางวิสาขาจบจบอนิยตะสิกขาบทที่หนึ่ง